2 1อยากจะเห็นให้มีการสอนติวเตอร์ผ่านโทรทัศน์ชุมชนเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกชาวบ้านเขาอาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะไปติวในเมืองหรือว่าติวกับอาจารย์ที่มีค่าจ้างที่ราคาสูงก็เลยอยากจะเห็นเกี่ยวกับตรงเนี้ยค่ะก็ถ้ามีทีวีชุมชนก็อยากจะเห็นว่าเป็นสื่อสำหรับชีวิตพื้นบ้านในท้องถิ่นแล้วก็มีอย่างที่เป็นประโยชน์ในท้องถิ่นที่ทำกันเขาออกมานำเสนอแล้วก็อยากจะให้มีการสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาไปเชื่อใจกับชีวิตประจำวันก็อยากจะให้มีสื่อเกี่ยวกับธรรมะที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติกับชีวิตประจำวันได้เน้นสื่อธรรมะให้เป็นการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะว่าน่าเสียดายถึงวันนี้ยังพุทธศาสนาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับทุกคนแต่ทุกคนบ่ให้ความสำคัญและบ่มีความรู้ในจุดนี้ถ้าทีวีสามารถเน้นจุดนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในความคิดเห็นเนาะในทีวีชุมชนมันน่าจะมีในเรื่องสื่อเกี่ยวกับว่าวิถีชีวิตชุมชนว่าน่าจะเนี่ยคนตำบลแม่กาเนี่ยเป็นกิจการแต่ละวันเป็นนี้อย่างของเนาะเช่นว่าบ่ว่าส่วนราชการหรือว่าส่วนชาวบ้านหรือว่าเป็นมีกิจกรรมรายวันแต่ละหมู่บ้านเนี่ยถ้าชุมชนสามารถนําเสนอได้ว่าบ่งบอกว่าหน้าชุมชนเนี่ยเขากําลังทําอะไรอย่างอยู่เนาะว่าในส่วนของทางการเกษตรเนี่ยน่าจะในส่วนของทางการเกษตรเนี่ยน่าจะมองว่าคนที่เนี่ยทําการเกษตรอะไรอย่างแล้วก็เขาเป็นปัญหาอย่างแล้วก็ทางชุมชนควรจะเข้ามามีบทบาทในส่วนอย่างของก็สําหรับถ้าอยากให้ออกมาจัดนะคะก็จากของชุมชนนะคะก็จะเป็นอยากให้ออกไปแบบเป็นนวัตกรรมของชุมชนอะไรประมาณเนี้ยเค้าอ่ะชุมชนมีนวัตกรรมอะไรบ้างมีงานโอท็อปอะไรบ้าง